นมชีสเค้กทุเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คงถูกใจสำหรับคนที่เป็นดิวเรียนฟีเวอร์นะคุณผู้ชมเพราะว่าอาจารย์สามารถผสมผสานของเนื้อทุเรียนเข้ากับครีมชีสและส่วนผสมที่ทำให้ทุกอย่างลงตัวนั่นก็คือครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโปรโมสวิธีทำฐานชีสเค้กใส่บิสกิตบดละเอียดลงอ่างผสมน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มละลายคนผสมให้เข้ากันกลุ่มบิสกิตที่ได้ลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีวิธีทำครีมชีสทุเรียนใส่เจลาตินลงในน้ำร้อนคนจนส่วนผสมละลายเข้าด้วยการเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นลงภาชนะครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้ให้ส่วนผสมอุ่นๆใส่ครีมชีสลงอ่างผสมเนยสดชนิดเค็มตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ7นาทีเติมส่วนผสมของนมที่เตรียมไว้ใส่เนื้อทุเรียนบดละเอียดสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวเจลาตินที่ละลายไว้ตีจนส่วนผสมเข้ากันดีเทส่วนผสมครีมชีสลงในพิมพ์ที่มีบิสกิตรองไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้านบนด้วยเนื้อทุเรียนวิปปิ้งครีมและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ